ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมจุดชมวิวอีกจุดนึงนะของภูทับเบิกนะเดินลงมาจากจุดชมวิวสูงสุดนะฮะตรงจุดยอดเนี่ยลงมาสักประมาณสัก200เมตรนะฮะด้านล่างนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่คนกำลังนิยมอยู่ตอนนี้เลยนะฮะตรงไร่ริมผานะครับตรงนี้เนี่ยมีทั้งบ้านพักแล้วก็รีสอร์ทอยู่หลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางเดินลงเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นทางเล็กๆนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นไร่ริมผานะครับซึ่งเป็นที่พักมีทั้งลานกลางเต็นท์แล้วก็มีที่พักที่เป็นบ้านเป็นหลังด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นภูทะเลหมอกนะครับฝั่งนี้มีเดอะม้งนะครับด้านล่างเป็นไร่ริมผานะฮะขับรถมานี่ทางเล็กนิดเดียวนะครับผมว่าสวนกันไม่ได้ละนะฮะพอสำหรับคันเดียวเท่านั้นเองถ้าขับลงมานี่ผมยังนึกว่าแหมจะตกเขาไปซ้ำไปนะไม่นึกว่าจะมีทางเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับสวยมากๆนะตอนเช้าขับเลยที่ตกเขาอะครับเนี่ยจุดนี้แหละฮะเป็นจุดยอดฮิตอีกหนึ่งจุดนะฮะที่หลายคนมาถ่ายภาพทะเลหมอกยามเช้ากันที่ภูทับเบิกนะครับ